ำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้ครับกรรมการศรีสวัสดิ์นามตะครับให้คะแนน3ท่านมีกิตติชัยอุทุมประจักษ์เงางามและอนันทนาทองภูธรครับมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณแก้วพรหมประยูรนี่ฮีโร่โอลิมปิกเหรียญเงินนะครับเป็นไงครับเสียงสูงเนินเป็นไงเสียงสูงมาประกาศพร้อมด้วยคุณเอมม่าพิจิตรการนะครับผู้ประกาศกล่าวทางทบ5นะครับครับสำหรับผลการให้คะแนนของคู่แรกครับกรรมการให้เป็นเอกฉันท์ครับให้ประแดง47น้ำเงิน49ครับมาฟังประวัติคู่ที่2นะครับพญานอนพราน26หรือสอธรรมรังสีครับชื่อจริงว่าธีรพงษ์เสดาอายุ26ปีครับบ้านเกิดอยู่จังหวัดศรีสะเกษครับนะครับเป็นบุตรของคุณพ่อเสรีคุณแม่ชวีวรรณเสดาการศึกษาจบปริญญาตรีครับวิทยาการพละศึกษาศรีสะเกษนะครับหัวหน้าคณะก็คือจ่าหนอมนะครับเป็นทั้งผู้จัดการและผู้สนับสนุนซ้อมที่ค่ายทอพราน20พราน26นะครับตำบลภูหลวงปักธงชัยนครราชสีมาครับสุดท้ายเสมอกับเพชรสกล FA กรุ๊ปครับแหมถือว่าไม่ธรรมดาครับเสมอเพชรสกล FA กรุ๊ปเลยนะครับคุณเป๊กกี้ครับครับส่วนฝ่ายน้ำเงินครับเมษศักดิ์พิทักษ์ผาผาแดงนะครับหรือสารวัตรทอ34ก็มีชื่อจริงว่าอาคมหงสีทองอายุ23ปีบ้านเกิดครับอยู่ที่บ้านนาคาแหลวหมู่3นะครับอยู่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดหนองบัวลำพูนคุณพ่อก็คือคุณธงชัยนะครับคุณแม่คุณเบญจวรรณหงสีทองก็จบการศึกษาแล้วครับที่ชั้นมัธยมปีที่3หัวหน้าคณะก็คือจ่าเบนซินโคราชครับปัจจุบันนี้ซ้อมอยู่ที่ค่ายทอนิยมสุขนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีก็มีสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับก็คือคุณนพก้าวทอทุวานนท์ครั้งสุดท้ายนี่ชนะม้าสีหมอกโรงเรียนกีฬาโคราชที่ราชดำเนินครับสำหรับแฟนๆไรท์ทีวีครับติดตามกันได้นะครับชาวปักธงชัยยินดีต้อนรับแชมป์มวยรอบอีซูซูคนล่าสุดครับเพชรอรุณ M16 หรือเพชรอรุณเพชรสุภาพันธ์ครับอรุณเดชเพชรสุภาพันธ์ครับขอเสียงปรบมือเลยครับครับเอาละครับยกที่1ครับป้ายบอกแล้วครับที่ชูป้ายยกแรกก็คือคุณน้องเอกครับวิสารัตน์ทับเงินอย่าลืมนะครับพี่น้องชาวสุพรรณบุรีครับ9เมษายน2560ไรท์ทีวีสัญจรวัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับมีศิลปินอาสยามนะครับเป็นงานการกุศลมวยก็ชมฟรีครับพระครูพัทรกิตติสุนทรหัวหน้าคณะพอพัทรนำไปนะครับก็ติดตามชมกันได้ครับวัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับ9เมษายนคุณเป๊กกี้ติดตามชมครับนี่คือพญาหนอนนะครับพญาหนอนกอสะเภาทองหรือพัน26อดีตยอดมวยเล็กนะฮะใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่เล็กแล้วเปเทอร์เวทเต็มๆใหญ่นะครับมาดูแล้วพญาหนอนนี่แสดงว่าต้องเป็นหนอนอ้วกแน่เด็กคนโปรดของเสเฮงครับครับแต่ตรงนี้เสเฮงก็ไปแล้วนะใช่ครับพญาหนอนกอธรรมทองหรือสอธรรมรังสีเดิมหลักเหลี่ยมฝีมือดีครับชั้นเชิงนี่ไม่ต้องพูดแล้วครับลีลาลวดลายนี่ครบเครื่องมวยไทยส่วนน้ำเงินครับเมษศักดิ์พิทักษ์ผ่าผาแดงนี่ก็หายหน้าจากเมืองกรุงไปนานเหมือนกันครับก็เป็นมวยของสมัยก่อนอยู่กับคุณตีสุวรรณคุณตีสุวรรณครับปัจจุบันนี่มาอยู่กับจ่าเบนซินโคราชครับอ๋อสารวัตรทอ34ใช้สารวัตรทอ34นะครับก็เป็นรุ่นนะครับเป็นรุ่นอยู่ที่กองบิน1เนี่ยครับแหมถ้าดูอย่างนี้ครับเขาบอกว่าต้องเชียร์ตัวใหญ่ภรรยาไม่ว่าครับต้องเชียร์มเหศักดิ์แล้วครับมเหศักดิ์นี่เหลี่ยมจังหวะจับในสวยนะครับครับยกแรกแต่ว่าหมัดมวยครับยังมองไม่ออกนะครับมาเพราะว่าพญาหนอนนี่ก็โอ้โหสุดยอดความเก๋าเลยครับ
ครับเฟเธอร์เวทจ่าฝูงแชมป์ราชดำเนินก็เป็นเพชรทักษิณสอสมหมายใช่ไหมใช่ครับมารุ่นนี้เนี่ยพญาหนอนนี่พูดง่ายถ้าเกิดเข้าไปที่ร้านอาหารเนี่ยสั่งเชฟสั่งพญาหนอนมาบอกไม่ต้องเครื่องปรุงเลยมีครบครบทุกรสครบทุกรสชาติครับนี่นี่ครับดูลีลาพญาหนอนครับแม่ได้เชียร์ก่อนเลยครับพญาหนอนถ้าชอบจังหวะฝีมือดูพญาหนอนเลยครับมาเหศักดิ์ก็ไม่ธรรมดาครับดูลีลาการขวางหมดยกที่หนึ่งครับมายกที่1กำลังสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นของผมด้วยเป็น8อ๋อครับน้องมินครับน้องมินนะครับก็ยกที่2ครับยกที่2ครับพญาหนอนพราน26แดงมเหศักดิ์สารวัตรทอ34น้ำเงินครับกรรมการศิริวัฒน์นามตะครับแม่ดูรูปร่างแล้วก็ยังไงต้องชั่งใจครับรูปร่างสูงใจดูได้เปรียบเลยครับแต่เก๋ากึกเลยเนี่ยถือว่าเป็นยอดมวยแถวหน้าเลยก็คือพญาหนอนครับครบเครื่องเลยครับรุ่นพี่อาวุโสผ่านเบอร์ใหญ่ๆมาเยอะก็พยานนอนครับแม่พาแฟนคลับกองเชียร์มาเยอะเลยครับแต่มหาเหศักดิ์นี่ยังดูแล้วเด็กกว่าเห็นเลยครับอายุน้อยครับประสบการณ์น้อยแต่พละกำลังน่าจะดีแน่นอนแต่ถ้ารับเยอะๆไม่ดีแน่ครับพยานนอนยังใจเย็นครับมาพญานอนครับลูกแข้งซ้ายครับตั้งกำแพงไว้ลีลาหลักเหลี่ยมนี่เลือกคำบรรยายครับประเภทเก๋าครับพวกคนสู้คนคนสู้ชีวิตเหมือนอีกคนนึงครับดูครับนี่นักมวยรายนี้มาเขาบอกว่าใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นหรือดึงราคาโอ้โหแม่บอกใจเย็นเย็นใจเย็นเหลือเกินครับพญานอนไม่ยอมออกเลยครับเก็บเงียบเลยครับรับไว้ก่อนนะครับพอโยกไปโยกมาแหมเหมือนก็รู้ว่ากรรมการให้คะแนนยกท้ายๆครับครับเหมือนออกอาวุธเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจกรรมการยก1ยก2ยก3เนี่ยให้เท่ากันครับ10 10ครับตามที่เรียนมาเลยนะครับโอ้ยนี่ครับแหมค่อยใช้เหลี่ยมตั้งกำแพงแล้วครับนี่แหมกำแพงสูงเหลือเกินแหมประเภทพระกระโดดกำแพงตั้งกำแพงสูงสูงไว้เนี่ยครับโอ้แต่ซ้ายอีกทีหนึ่งแม่นานๆออกทีมีผลงานนะครับแม่ต่อยอย่างนี้ค่อยดูมีชาติตระกูลหน่อยโอ้โหเตะซ้ายแล้วพับไว้ครับดูครับว่ายังไงมเหศักดิ์เกาะได้ตีไม่ได้ครับแต่เอวหนาเหลือเกินครับพญานอนโอ้ยเนี่ยครับแม่จังหวะบิดในฝักเมศักดิ์ครับแม่ญาติเมศวรครับแทงเข่าซ้ายมาพยายามจะห่มแต่ว่าตีไม่ได้ครับเดินเข้าไปนะครับสำหรับเมศักดิ์สารวัตรทอ34ตอนนี้เชิงไม่สนชนลูกเดียวครับพยายามที่จะบังอาวุธแล้วก็โต้สวยๆแทงเข่าซ้ายเข้าไปทีนึงเหลี่ยมครับแทงซ้ายโอ้โหเมศักดิ์ครับเน็บเข่าไปที่บริเวณลำตัวครับมาลำตัวเข้าไปเต็มๆครับมาเมศักดิ์สารวัตรสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาแล้วภาพช้าๆชัดๆครับแม่แกวางแข้งซ้ายแล้วพับไว้ครับนานๆออกทีครับนี่ครับบรรยากาศภายในเวทีครับนี่คือบรรยากาศในเวทีนะครับติดตามชมครับยกที่3ฝ่ายแดงครับพญาหนอนพาน26น้ำเงินมเหศักดิ์
สวัสดิ์ทอ34ในน้ำหนักพิกัด127ปอนด์ครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับติดตามชมกันครับเกมกำลังดุเดือดนะครับเพื่อพญาหนอนครับมาใช้จังหวะหลักเหลี่ยมรอดักรอโต้รอสวนด้วยแข้งครับตั้งกำแพงหน้าขณะที่เมศักดิ์สวัสดิ์ทอ34พยายามเปิดเกมบุกด้วยเข่าซ้ายครับพยายามตีให้กระชากใจแฟนๆเลยทีเดียวครับสำหรับพญาหนอนนี่ไม่ออกเลยครับก็มีอยู่2อย่างครับไม่ออกก็คือเก็บไว้ครับหรือไม่มีอะไรจะออกครับเดี๋ยวดูครับแม่มเหศักดิ์เดินขยับเข้าไปแม่ซ้ายหน้าครับพญาหนอนยังใจเย็นครับยก3แล้วยังใจเย็นครับแม่ดูลีลายกออกมาแต่ละเม็ดแต่ละดอกนี่ออกสวยครับประเภทสวยงามเข้าตากรรมการนะครับดูมเหศักดิ์จับกดแล้วแทงซ้ายครับพญาหนอนไม่ดิ้นเลยครับโอ้โหมาเกมกำลังจะดูว่าเป็นเกมเขาเรียกว่าเกมข้างเดียวมาบุกข้างเดียวแต่ว่าบุกข้างเดียวไม่ใช่จะชนะนะครับบุกแล้วทำไม่ได้ไงมาก็ไม่ขึ้นนะครับสวนปุ้งปังปุ้งปังเลยนะครับมาไม่งั้นจะมีคำว่าปังปังปังได้ไงครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วแข้งขวามาแล้วครับมาแล้วพญาหนอนมาแล้วสอนกำลังสีเดิมหรือกองตะเบาทองแม่ต่อยอย่างบีครับแม่ดูแล้วมีชาติตระกูลเหลือเกินโอ้โหหลักเหลี่ยมฝีมือเนี่ยครับโอ้โหหลักแทงครับเมศักดิ์แทงเข่าซะโอ้โหแม่กรรมการเบิร์นกรรมการเซฟไม่ทันไม่งั้นสนุกว่าข่าวของมเหศักดิ์นี่ไม่ธรรมดาครับเข้าทรงเลยครับสูงยาวเข้าดีครับแม่ขวาของพญาหนอนซ้ายก็มีครับมาทั้งพี่ทั้งน้องเลยครับนี่ครับไล่ขาครับเขามีไล่แขนแต่พญาหนอนไล่ขาครับดูครับโอ้นี่ครับครบเครื่องเป็นไงครบเครื่องเลยทีเดียวครับกันทั้งขากันทั้งเข่ากันทั้งหมัดเขาเรียกว่านี่คือการป้องกันตัวครับมวยไทยไม่ใช่มีแต่ว่าบุกอย่างเดียวนะครับนี่คือป้องกันตัวสวยๆบิดไปบิดมาครับแม่ตีกันโอ้โหถ้าเป็นสนุกนี่เขาบอกว่าใช้เน็ตไปน้องใช้เน็ตไปน้อยจะได้วางสนุกกันยาวๆหน่อยครับโอ้หมดยกที่3ครับสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นกอสภาวทองดูครับดูลีลามีชาติตะโกนเลยครับพญาหนอนดูครับนี่ครับโอ้โหเป็นไงเหลี่ยมสวยงามเตะซ้ายดักแทงดักโต้ครบเครื่องเลยทีเดียวน้องมินครับน้องมินถือป้ายยกที่4ยกสำคัญสำคัญทุกยกครับมาดูยกที่4ครับฝ่ายแดงพญาหนอนผลเงินมเหศักดิ์แม่กรรมการศรีสวัสดิ์น้ำตะนี่ดูแลอย่างดีครับฟันมือชกแล้วยก4มาเหศักดิ์ก็ยังเดินหน้าอย่างเดียวครับเอาเลยครับพญาหนอนเริ่มมีวงในมีเด้งให้ดูแล้วครับนี่ครับจับกดเข่าไว้เลยครับพญาหนอนโอ้โหเริ่มฉายแววความเก่าแล้วครับมาความเชียร์ก็เชียร์มันเลยดีครับโอ้ยไต่ขวาครับแข้งขวาพญาหนอนพยายามจะดักตีนี่ครับเมศักดิ์เอาเริ่มเมศักดิ์โอ้โหกดเข้ามาพยายามที่จะกระชากนะครับมาแต่ว่าดูครับเดินเร็วครับแม่บอกเลยกองเชียร์บอกต้องทำให้ได้นะครับเมศักดิ์เดินเข้าไปรับกอดเป็นไงโอ้โหเป็นไงลีลาเป็นไงพญาหนอนใช้ได้เลยโอ้โหชาญนี่แม่ไม่เสียทีไม่เสียทีแม่นี่ไม่เสียทีที่เป็นยอดมวยในอดีตนะครับมาชั้นเชิงนี่ยังยอดแอดในอดีตนะครับจังหวะโยกเข่าเตะขวาครับดันแทงเข่าซ้ายจังหวะโต้ไปทีนึงรอคู่ชกหลวมมาหลวมไหมสลับขาหลอกครับโอ้โหเตะซ้ายเอาไว้ครับมารับดันแทงกดแทงครับนี่ครับแทงเข่าซ้ายดีนะครับมากดมากระทุ้งอีกทีนึงตีเข่าซ้ายดีครับเมศักดิ์พอจับได้นี่มันเหลือเกินมเหศักดิ์จับแล้วตีแบบตีซ้ายพี่ดีครับตีเอาโอ้ยคนละบัดกระชากหมา
ดูครับโยกไปโยกมาพญานอนแทงซ้ายนี่ครับมาดักแทงแม่บิดไปบิดมาเอ้าแทงซ้ายดีทีแม่ตอนนี้พญานอนดิ้นไหมแม่พญานอนดูทรงแล้วพี่แรกมองว่าแม่ต้นยกนี่จะเป็นผีเสื้อนะครับปล่อยบินเลยครับแม่ดาตอนนี้สงสัยเป็นดักแด้ก่อนโอ้โหโดนตีครับมาโดนตีแบบตีโอ้โหแพ้ไปตัวเองลุกเลยครับพญานอนเอ้าลุกขึ้นมาแม่ไหว้ครูครั้งที่สองเลยโอ้โหมาตีซ้ายดีนะครับกดมาตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายดีตีเข่าซ้ายดีครับตีแบบกระทุ้งเลยกะไม่ดิ้นเลยครับหมดยกที่4ครับมาพญานอนสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นมาแล้วครับยกที่5ก่อนจะถึงยกที่5มาดูชัดๆครับซุปเปอร์สโลครับแม่รูปร่างเป็นอุปสรรคครับโอ้โหฝ่ายแดงพญานอนพันเงินมาเหศักนักมวยไทยนี่เขาใช้น้ำหนักเป็นเกณฑ์ครับส่วนสูงไม่เกี่ยวครับคุณเป๊กกี้ครับก็ต้องขอบคุณครับผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนสนามมวยเมืองย่าโมนะครับคุณดำรงพึ่งกิ่งครับประธานสภาอบต.ถนนหักผู้จัดการทัศนีม่วงไทยครับจากธนาคารกสิกรไทยและนายภูมิไทยเขตสถาบันตำรวจไซเบอร์เพื่อชาตินะครับพร้อมด้วยสจ.ดร.ภูมิกิจพันเกษมคุณนายธนกรพันเกษมครับแล้วก็เสียชัยครับณัฐวัฒน์พรชัยศิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นครับที่ให้การสนับสนุนเวทีสนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับแม่ยังไม่ปิดเกมครับสำหรับมาเหศักดิ์ครับพยายามหนอนพยายามพลิกเข้าสู่เกมให้ได้ครับต้องใช้ความเก๋าที่มีประสบการณ์เหนือกว่าครับแต่แรงไม่เอื้อซะแล้วครับปิดเกมแล้วครับมีแรงกองรัวครับพญานอนฝ่ายแดงนะครับพญานอนวันน้ำเงินมาเหศักดิ์ก็ดูกันน่าจะมีอนาคตครับสำหรับมาเหศักดิ์สารวัตรพอ34หรือพิทักษ์ป่าผาแดงครับรูปร่างดีอายุยังน้อยครับมีโอกาสหวนกลับคืนสู่เวทีมาตรฐานครับมาก็เป็นดาวตู้เป็นดาวรุ่งได้นะครับดาวรุ่งดาวโลดเพราะว่าอายุยังน้อยอย่างที่คุณยศปิดาว่าครับก็เตรียมเข้าสู่ศึกกลุ่มพลังใหม่ครับเห็นไหมครับมนสยามลูกเมืองเพชรเป็นไงโอ้โหไปชนะตนเสสมหมายพลิกล็อกเลยครับมาโชว์ฟอร์มชนะโอโลโน่เมืองสีมาที่แห่งนี้นะครับที่เวทีปักธงชัยแห่งนี้นะครับก็ไปต่อยในการศึกสมหมายคู่เอกชนะตนเป๊ะด้วยนะครับไม่ธรรมดาครับเป็นของดีเลยเป็นของดีเลยครับนี่คือการสร้างมวยตั้งแต่เขาเรียกว่าอยู่ในช่วงรากหญ้านะครับมาก็เรียกว่าตีกรอบเลยก่อนจะเข้ากรุงหมดยกสุดท้ายครับนี่คือรายการศึกมวยไทยไฟท์ทีวีครับคนสู้คนกรรมการถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์นะครับศรีสวัสดิ์นามตะรับแรกกิติชัยอุทุมวันที่2ที่ประจักษ์เงางามสุดท้ายที่อนันทนาทองภูธรแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับมเหศักดิ์ชิดสารวัตรพอ34เป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่เดี๋ยวชมคู่ที่3ครับคิงสตาร์กับเพชรชายแดนครับสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น